เพราะเราจะมาแจกสูตรนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยกันถึง3สูตรสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราจะมากินของดองอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นของดองแบบยั่วยั่วจ้าครั้งที่แล้วเนี่ยนุ่นอะลงคลิปนะคะร้านเนี้ยโคเรียดองนะคะคนดูเยอะมากแต่ว่ารอบนี้พิเศษกว่านะคะเพราะว่าเราจะมาแจกสูตรนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยกันถึง3สูตรมีน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติออริจินอลนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาร้าจ้าและตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่แดงจะบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่แดงอ่ะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่นู่นอ่ะเอามาทานกับของดองนะคะก็ลองดูเนาะว่ามันจะเด็ดมันจะปังขนาดไหนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะก็จะมีรากผักชีมีพริกขี้หนูมีกระเทียมนะคะแต่ว่านู่นอะโขกรวมกันมาแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มีไข่เนี่ยจะเป็นไข่ที่เกรดสามารถทานดิบได้นะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ต่อมานะคะขาดไม่ได้เลยน้ำมะนาวจ้าแล้วก็น้ำปลาสับๆแล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองนะคะเกลือนุ่นจะใช้เป็นเกลือหิมาลายันนะคะเพราะว่าเขาจะให้ความเค็มได้แบบกลมกล่อมกว่าเนาะแล้วก็จะมีน้ำปลานะคะส่วนบ้านไหนใครไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าแบบมีเด็กมีผู้ใหญ่มีใครที่แบบไม่สามารถทำผงชูรสได้ก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าของนุ่นเนี่ยจำเป็นมากผงชูรสสูตรแรกที่เราจะทำก็คือสูตรน้ำปลาร้านะคะขั้นตอนแรกนะเราก็จะใส่ตัวรากผักชีพริกแล้วก็กระเทียมที่โขกไว้แล้วนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะโขกเวลาโขกอ่ะนุ่นจะโขกแบบไม่ละเอียดโขกหยาบๆเพราะว่าถ้าเราโขกละเอียดเหมือนปั่นอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ฟีลว่าทำเองนะคะ4ช้อนโอเคต่อมานะคะเราก็จะใส่เกลือ1ช้อนชานี่เกลือ1ช้อนชานะอย่าเกินนะโอเคคลุกให้เท่ากันนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาร้า2ช้อนครึ่งเวลานุ่นได้น้ำปลาร้ามาอย่าลืมที่จะเขย่าเพราะว่ามันจะตกตะกอนทุกคนในความปลาร้านั้นเราจะใส่ลงไป2ช้อนครึ่ง1 2โอ้โหใส่ลงไป3ว่ะกลิ่นนี่แบบโอ้ตอนเนี้ยคือแบบน้ำลายมาแล้วนะจ๊ะต่อมานะคะมะนาว3ช้อนโต๊ะเนาะ3มะนาวจะใช้เป็นมะนาวสดนะคะแล้วมันจะแซ่บมากสุดท้ายเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยนุ่นจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะเนาะจัดการทำเหมือนตำทุกคนเหมือนตำใหม่อีกรอบบดขยี้ให้ละเอียดนี่หน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่าทานมากทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกินแบบนี้ก็อร่อยนุ่นชิมให้ดูสุดๆนะคะแต่ว่าเพื่อปิดจ็อบคนติดชูรสอย่างเรามันไม่ได้อยู่แล้วใส่ไป ตามชอบทุกคนตามชอบใช้คำว่าตามชอบแต่เราชอบเยอะไงสูตรต่อมานะคะจะเป็นสูตรน้ำซีฟู้ดธรรมดาเนาะเราก็จะใช้เป็นตัวรากผักชีพริกแล้วก็กระเทียมสับนะคะ3ช้อนโต๊ะทำไมเราถึงใส่น้อยเพราะว่าสูตรนี้เราอยากได้เปรี้ยวนำนะคะทีนี้เราก็ใส่มะนาวลงไปเลยนะคะครึ่งถ้วยก็ประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะก็คือต้องเยอะกว่าพวกรากผักชีพวกกระเทียมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้น้ำจิ้มเราก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนะคะต่อมาเราจะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาเราจะใส่น้อยกว่ามะนาวนะคะก็คือเมื่อกี้เราใส่มะนาวไปประมาณ5ช้อนโต๊ะ6ช้อนโต๊ะใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำปลาแค่3ช้อนโต๊ะก็คือสัดส่วนครึ่งๆต่อด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลเราจะใส่เท่าน้ำปลาเลยก็คือ3ช้อนโต๊ะ
สร็จแล้วก็ชิมได้เลยนะคะตามความชอบถ้าใครที่แบบชอบเค็มกว่านี้ชอบหวานกว่านี้ชอบแบบเปรี้ยวกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยชอบเผ็ดกว่านี้ก็สามารถเติมรสชาติได้เลยที่ตัวเองชอบนะคะโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็ปรุงรสเพิ่มได้ตามความชอบนะคะนุ่นว่ามันจะออกแบบอ่อนรสชาติอื่นเป็นเปรี้ยวนำเกินนะคะน้ำปลาไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็มันติดหวานนิดนึงก็เติมมะนาวลงไปนิดนึงนะคะให้มันแบบกลมกล่อมต่อมานะคะเราก็จะใส่เป็นชูรสนิดนึงถ้าใครที่แบบไม่ชอบทานตอนนี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอร่อยมากคือยกกินได้เลยต่อมานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรไข่ดองนะคะง่ายมากๆเลยทุกคนก็นำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรปกติของเราเนาะจะใช้ไข่นะคะไข่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะทุกคนเราก็ตอกไข่เอาเฉพาะไข่แดงนะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงแบบนี้นะคะโบ๊ะลงไปเลยนี่มันก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรไข่แดงซีฟู้ดแบบนี้ตะดังโอเคหลังจากที่เราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขอเบิกตัวนะจ๊ะทริงของที่จะมาทานคู่กับน้ำจิ้มเรานะคะก็คือโคเรียนดองคราวที่เอานุ่นทานไปอ่ะนุ่นรู้สึกว่ามันอร่อยมากทุกคนจนต้องสั่งมาติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยนะคะคือแบบแค่เนี่ยแค่กระป๋องมาตั้งอ่ะน้ำลายสอแล้วก่อนทานนะคะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์สเปรย์นิดหนึ่งนะคะไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าของอะไรแน่นอนอยู่แล้วใช้อยู่ยี่ห้อเดียวฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็มีน้ำหอมผสมน้ำหอมจากขมักขเม็ดด้วยนะคะตัวนี้หอมมากคือคราวที่แล้วอ่ะเราเน้นกุ้งไปใช่ไหมรอบเนี้ยเราต้องเน้นแซลมอนจะบอกว่าตัวเนี้ยพาสเตอร์ไรส์มาดีมากเลยนะคะละลายน้ำแข็งก็สามารถทานได้เลยเนาะนี่เปิดฝาง่ายๆเลยว้าวว้าวได้เยอะมากเลยอ่ะทุกคนกระป๋องหนึ่งราคา289บาทนะคะ500กรัมคือครึ่งกิโลนะได้เยอะมากดูดิอันนี้คือกระป๋องเดียวเลยไม่แบบไม่จกตาไม่เซตติ้งนะคะเราก็จะมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเจาะเข้าไปโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูดีนี่นะคะจิ้มปาบเข้าให้ไข่อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงโอ้โหตายตายตายว้าวมาลองอันนี้ดีกว่าน้ำจิ้มปลาร้าไปอร่อยมากเหมือนกินยำแซลมอนรสจัดๆของโปรดนุ่นร้านนี้นะคะนอกจากแซลมอนชิ้นใหญ่ๆสดๆแล้วเนี่ยนุ่นก็ยังชอบกุ้งเขาด้วยนะคะกุ้งเขาก็ดีมากๆเลยแหละตัวใหญ่แล้วแบบกรุบๆเดี๋ยวเราลองมากินกับกุ้งด้วยนะคะว้าวว้าวโหกระปุกนึงนี่คือแบบได้เยอะมากอร่อยอ่ะร้องไห้แล้วนะจริงนอกจากนี้เขายังมีเมนูใหม่ทุกคนเป็นปลาหมึกดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะเราก็จะมาลองชิมกันดูสิว่ามันจะเด็ดเหมือนแซลมอนและกุ้งหรือเปล่านี่น่ากินมากเลยอ่ะตาดามโหได้เยอะมากเต็มจานล้นจาน
มันดูเหนียวนุ่มชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะอะไรจะชิ้นใหญ่ขนาดนั้นอ่ะโอ้ยอร่อยเหนียวนุ่มมากถ้าใครที่แบบไม่ได้ชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยไม่ได้อินกินสไตล์เกาหลีได้ห่อสาหร่ายได้อืมกินกับผักก็ได้กินกับข้าวก็สุดปังบอกเลยอร่อยอร่อยมากทุกคนใครที่แบบดูอยู่ตอนนี้นะคะพิมพ์มาบอกนุ่นว่าดูตอนกี่โมงนะคะแล้วก็อยากทานตัวไหนมากที่สุดนะคะนุ่นจะแจกคนละ2กระปุกนะคะ10รางวัลทั้งใน Facebook และ YouTube นะคะสามารถเมนมาบอกได้เลยเนาะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเลือกผู้โชคดีนะคะเออแล้วก็ส่งไปให้ฟรีถึงบ้านเลย10รางวัลนะคะรางวัลละ2กระปุกใหญ่แบบนี้เลยรวมกันเท่ากับ1โลพอดีหมดแล้วกระปุกนึงนะคะอิ่มมากนะนี่กำลังจะเทกระปุกนึงให้น้องโอ้ยทำหน้าหวานทำตาเยิ้มเลยนะเขาให้งากับพริกมาเยอะมากพอเปิดปุ๊บหอมเลยหอมกินงากินพริกเลยงงมากไปเลยดีกว่าว้าวเรากินคนเดียวไม่หมดใช่ไหมได้เราให้น้องเรามากินด้วยนะคะคอนเฟิร์มว่าน้ำจิ้มของเราเนี่ยมันปังแค่ไหนเพราะว่าทำเองกินเองชมตัวเองมันเขินๆไงเอาสูตรไหนก่อนสูตรไข่เอ้ยบอกเลยว่าสูตรปังเป็นไงลองสูตรปลาร้าไหมฝีมือแม่นกเดี๋ยวเราทำไอ้นี่ไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดขายเป็นกระป๋องขายคู่โคเรียนดองเอาชิมหรือเอาอิ่มไปไอ้นี่ไปตีกับช่องพีนี้แหลกเป็นอู่แดกเนียน เออชอบน้ำจิ้มอันไหนมากสุดอันนี้ชอบสุดไข่เออโอเคเราก็จะลาไปเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้ารอนางอิ่มก็คงจะต้องประมาณ8ชั่วโมงนะคะโคเรียนดองก็คงจะหมดบ้านแล้วที่สั่งมานะคะก็ใครที่อยากไปสั่งก็สามารถสั่งได้ที่เพจตรงนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นให้หมดเลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อเนาะแล้วก็ใครที่อยากร่วมสนุกนะคะก็อย่าลืมตอบมานะคะว่าเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงแล้วก็อยากทานตัวไหนมากที่สุดนะคะเออสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเออกินแบบไม่สนอะไรเลยเหรอบ๊ายบายก่อนนะเออบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ